สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเคนะครับผมกับวันนี้นะฮะเรามีรายการใหม่นะครับผมต้องขอเกริ่นนำไว้ก่อนนะครับผมว่าทำไมผมถึงทำรายการใหม่นี้ออกมานะฮะเพราะว่านะครับผมตอนที่ผมอยู่ที่ทำงานนะฮะผมติดเรื่องที่จะเล่านะฮะให้น้องคนนี้ฟังอยู่นะครับผมบอกเขาว่าถ้าวันหนึ่งนะฮะน้องลาออกไปนะฮะผมสัญญานะครับว่าผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องนั้นแหละให้น้องเขาฟังผ่าน YouTube นี้กันเลยทีเดียวนะฮะผมก็เลยสร้างรายการใหม่นี้ขึ้นมานะครับชื่อรายการนะฮะมันมีอยู่ว่าไฟเรื่องเล่าจากปีศาจตอนเมื่อพวกเราเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่3พวกเราได้เข้าค่ายลูกเสือตอนนั้นมีการเข้าค่ายพักแรมที่โรงเรียน3วัน2คืนมีพวกเราคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพวกเราไปล่าท้าผีกันไหมตอนนั้นโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่กว้างใหญ่มีพื้นที่ตั้งแต่ตึกหน้าถึงตึกหลังคันด้วยสนามบอลอยู่ตรงกลางและพวกเรากางเต็นท์เพื่อที่จะเข้าค่ายพักแรมกันที่กลางสนามบอลนั้นพวกเรามีกันอยู่6คนเราตกลงกันว่าเราจะเดินจากเต็นท์ของเราไปจนถึงหน้าโรงเรียนซึ่งหน้าโรงเรียนนั้นมีหอประชุมใหญ่ที่เงียบสงัดอยู่กลางความมืดตอน4ทุ่มพวกเราตัดสินใจถือไฟฉายกันไปคนละอันพวกเราก็ได้เดินออกจากสนามบอลและมุ่งหน้าตามทางเดินผ่านโรงอาหารอันเงียบสงัดเต็มไปด้วยแสงไฟแล้วก็เสียงจิ้งหรีดเนื่องจากโรงเรียนของเราว่างมากและมีพื้นที่เป็นสวนหย่อมมากมายพวกเราผ่านโรงอาหารไปโดยที่มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเนี่ยมันก็แค่ความมืดแหละพวกแกมันจะไปน่ากลัวอะไรทันใดนั้นไฟฉายของคนที่พูดแบบนั้นออกมาก็ได้ดับลงตอนนั้นเหลือไฟฉายเพียงแค่5อันเท่านั้นเราคิดว่าไม่มีอะไรก็แค่ไฟฉายถ่านหมดไปหนึ่งอันเท่านั้นเองพวกเราก็ตัดสินใจเดินไปเดินต่อไปผ่านสนามบาสหน้าโรงเรียนมีพวกเราบางคนถึงกับใจไม่ดีเลยอยากจะเดินกลับเข้าค่ายที่กลางสนามบอลนะแต่พวกเราก็ยังตัดสินใจที่จะเดินกันต่อพวกเราเดินกันต่อไปจนถึงหอประชุมใหญ่นั้นที่ประตูทุกบานได้ปิดหมดและพวกเรารู้ว่ามีประตูด้านหลังที่ไม่เคยล็อกอยู่เพราะกลอนมันเสียพวกเราตัดสินใจเดินเข้าไปในหอประชุมนั้นเปิดประตูหอประชุมพวกเราเปิดประตูเข้าไปไฟฉายทั้ง5อันที่ยังติดอยู่สาดส่องไปทั่วเป็นลำแสงฉายไปตามจุดต่างๆของหอประชุมพวกเราคนหนึ่งมีคนสังเกตเห็นว่าหน้าต่างห้องขยายเสียงนั้นเปิดอยู่คนนั้นได้ทำการฉายไฟขึ้นไปเห็นเงาดำทะมึนเป็นรูปร่างของคนยืนอยู่ข้างหน้าต่างด้านซ้ายมองลงมาที่พวกเรามันก็ร้องขึ้นมาว่าเฮ้ยนั่นใครอะใครอยู่ข้างบนอะพวกเราทุกคนสายตามองไปที่จุดเดียวเฮ้ยมันไม่เห็นมีใครเลยมึงจะตกใจไปไหนเนี่ยมึงหลอนไปเองหรือเปล่าที่นี่มันมืดมันไม่มีใครอยู่แล้วเพื่อนของเราคนหนึ่งอารมณ์เสียและด่าใส่คนนั้นไปเราพากันเดินกลับไปที่ประตูหอประชุมนั้นทันใดนั้นประตูก็ปิดใส่หน้าพวกเราพวกเราตกใจกันมากบางคนถึงกับล้มลงไปนั่งบางคนร้องว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วก็พากันวิ่งออกไปผ่านประตูอันนั้นและมีเพื่อนคนหนึ่งเล่าให้เราฟังทีหลังว่าหันกลับไปมองที่ประตูนั้นแล้วประตูก็ได้ทำการปิดเอง
ด้วยความที่มันมืดไม่มีแม้แต่แสงไฟมีแต่แสงของไฟฉายของพวกเราเท่านั้นและเสียงหอบเหนื่อยของพวกเขากูบอกมึงแล้วว่าอย่ามากูแค่มาเป็นเพื่อนมึงกูไม่ได้คิดจะลบหลู่อะไรใครเพื่อนของเราคนหนึ่งพูดขึ้นตอนนั้นพวกเราเริ่มมีปากเสียงกันแล้วไงล่ะก็มึงอ่ะตามมาเองนี่คนชวนอ่ะเขาก็ไม่ได้จะบังคับมึงมาซะหน่อยพวกเราทั้ง6คนตัดสินใจกลับไปที่สนามบอลเดินผ่านที่เดิมๆวิวเดิมๆเช่นเดียวกับที่เราเดินมาตลอดตอนกลางวันตลอด3ปีที่ผ่านมาที่เราเรียนมาจนถึงม.3เราแค่คิดว่าโรงเรียนทุกที่นั่นแหละมักจะมีเรื่องราวประหลาดๆเรื่องราวลึกลับให้ทุกๆคนฟังมันจะเป็นเรื่องจริงหรือมันจะเป็นเรื่องโกหกหรือมันจะเป็นเรื่องแต่งก็ตามเราอยู่กันมาจนถึงปีสุดท้ายเรื่องเล่าลึกลับที่หอประชุมหรือเรื่องราวหลายๆอย่างที่เราเคยได้ฟังมามันจะเป็นจริงแค่ไหนเราได้มีโอกาสค้างแรมที่โรงเรียนแล้วเราก็อยากจะรู้นี่คือความคิดของพวกเขาในตอนนั้นพวกเขาเดินกลับไปที่สนามบอลตอนนั้นเวลาประมาณ5 ทุ่มอาจารย์ผู้คุมค่ายลูกเสือได้เข้านอนไปที่ตึกด้านหลังเรียบร้อยแล้วตอนนั้นมีแต่แสงสปอตไลท์ที่ส่องลงมาที่สนามบอลนั้นและเต็นท์ที่มากมายเรียงรายของนักเรียนห้องอื่นๆอยู่พวกเราถึงสนามบอลแล้วต่างก็พากันถอนหายใจและก็วิ่งเข้าไปนอนที่เต็นท์ตัวเองเข้านอนบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็พึมพำว่าผมไม่เอาแล้วมีอยู่2คนที่เป็นคนเริ่มเรื่องนี้นึกไม่เชื่ออยู่ในใจว่านั่นคือเงาของสิ่งลี้ลับวิญญาณหรือใครก็ตามเขานอนคิดอยู่ในใจทันใดนั้นเพื่อนคนที่นอนอยู่ด้านข้างเหลือไปเห็นเงาคนที่เดินผ่านเต็นท์แล้วกระซิบบอกเพื่อนคนที่เป็นคนชวนมึงควรจะเชื่อนะนี่ครูก็นอนกันไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอและคนที่เดินผ่านเต็นท์เมื่อกี้มันใครเพื่อนคนที่เป็นคนชวนล่าท้าผีนั้นไม่เชื่อในสิ่งที่อีกคนบอกเพราะเขาคิดว่าคนนั้นเพื่อนอีกคนนั้นคงจะหลอนไปเองเขาเลยตัดสินใจบอกเพื่อนคนนั้นว่ามาเดี๋ยวกูจะออกไปเองมึงไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นทันใดนั้นเงาที่ผ่านเต็นท์มันก็หายไปโผล่หน้าออกไปดูเขาไม่เห็นว่ามันมีอะไรอยู่ที่ข้างๆเต็นท์เขาเลยออกไปยืนมองรอบๆตัวมีแต่เต็นท์มีแต่สนามหญ้าและเขาก็ได้กวาดสายตาไปที่โกฟุตบอลเขาได้เห็นว่ามีเงาคนคนหนึ่งนั่งอยู่บนคือโกแกว่งขาและไร้หัวเขาตกใจมากเขาไม่คิดว่าเขาจะเห็นภาพอะไรแบบนี้เขาจึงพุ่งกลับไปที่เต็นท์ของเขาแล้วเขาก็เอากระเป๋ามาทับหัวเอาห่วงลูกเสือมาบังหน้าทุกอย่างเขาตัวสั่นเขากลัวเขาไม่คิดว่าเขาจะเห็นของจริงแบบนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนที่อยู่ที่เต็นท์เดียวกับคนคนนั้นเขาเล่าเรื่องทุกอย่างให้ครูประจำค่ายฟังครูประจำค่ายก็บอกว่าเมื่อก่อนหน้ารุ่นของเราประมาณ30 ปีมีรุ่นพี่ของโรงเรียนเรานี่แหละเตะฟุตบอลอยู่กลางสนามที่พวกเธอนอนเข้าค่ายกันนั่นแหละรุ่นพี่ของพวกเธอคนนั้นถอดเสื้อถอดรองเท้าในชุดลูกเสือวันนั้นอยู่ดีๆฝนก็ตกหนักทุกๆคนวิ่งหนีออกจากสนามบอลเพราะว่ากลัวเปียกแต่รุ่นพี่คนนั้นยังเล่นฟุตบอลอยู่กลางสนามฟ้าได้ผ่าลงมาที่รุ่นพี่คนนั้นที่กลางสนามที่โรงเรียนแห่งนี้มีประวัติมากมายพวกเธอก็ไม่ควรจะลบลู่แบบนั้นไฟเรื่องเล่า
จากปีศาจแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า